เด็กๆตอนนี้ไมพ่ี่จ๋าเขามีสอนเขาว่า made of ได้ไหมคะ made of จะไม่มีเด็กขาดเฮะเฮ้ยได้หรือยังนโมได้เราตอบนิดนึงอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมต้อนแปรับลสู่กวา่ราไลฟ์มีคือมีคอมมงคอมเมนต์อะไรนิดนึงช่วยตื่นนิดนึงนะคะวันนี้มาเช้านิดนึงตื่นยังทุกคนสวัสดีชาวโลกตื่นหรือยัง1 2 3 4นโมตื่นยังลูกตื่นยังตื่นยังตื่นยังถ้ายังไม่ตื่นช่วยตอบพี่นิดนึงวันนี้คำว่า made of แปลว่าอะไร made of หาสายก่อนเฮ้ยได้ไหม made of อ่ะอันนี้เป็นการเรียนมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้ว made of made แปลว่าอะไรลูก made of อะไรนะททำดีมาก made ำงา of นนะคะทีนี้ออฟฟิศเหรอ made of ตัวเนี้ยถามนิดนึงว่าเวลาเขาพูดคำว่า made of ตัวนี้เป็น verb ช่องเท่าไหร่คำว่า made อ่ะต้องสเอออบที่สองครับเข้าใจว่าช่องสองใช่ไหมแต่จริงๆมันคือช่องเท่าไหร่รู้ป่ะเวลาขคอ่ะงอ่ะมันทําอ่ะมันทําเองหรือมันถูกกระทํามันถูกกระทำของนสุดยอดมันถูกกระทําของเนี่ยมันต้องถูกทํามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ของมันไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆทําขึ้นมาเองได้ถูกไหมอย่างที่พี่บอกว่าโต๊ะเนี่ยมันต้องถูกทําจากไม้ถูกป่ะ made of เนี่ยนะคะมันแปลว่าทํามาจากทีเนี้ยที่เขาใส่คําว่า made เนี่ยเพราะมันเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่อ่ะช่องเท่าไหร่ช่องเท่าไหร่ตอบหน่อยตอบหน่อยช่องเท่าไหร่ช่องสามมีคนตอบได้มันเคยเรียนกันแล้วพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้เคยเรียนกันมาแล้วมีคนเคยเรียนกันมาแล้วพี่จะถามนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะถูกกระทำนะคะถูกกระทํามันเป็นบทเรียนที่มีการเรียนกันมาแล้วในบางครั้งเรามีการพูดแวบๆถึงถูกกระทําตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะใครได้บ้างอะไรไว้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 แพนด้าอัลมอนด์น้องนีนน้องจุดจุดจุดเพนนีน้องอะไรอีกวันนี้ทักทายก่อนน้องปลาเสือณัฐกิจน้องพีทน้องเบลน้องเบลอาจจะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเบลให้ผู้มีประสบการณ์ให้มีผู้รู้เข้าปั้นตอบก่อนพวกนี้ถูกกระทําใช้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องอะไรลูกอะไรไว้อะไรไว้เงียบมากพี่เขียนไปทีละตัวนะอาจจะเรียนแล้วแต่ลืม passive voice เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่อง passive voice นิดหนึ่งแต่พี่ว่าคุ้น passive voice ไม่ใช่ passive voice ไม่คุ้นไม่คุ้นเลยครับคุณคไมรู่คุ้นจริงหรอจริง passive voice คือประโยคที่ประธานถูกกระทำเวลาพูดว่าทําจากอย่างเงี้ยของสิ่งนี้ทําจากอะไรเนี่ยนะคะคือของมันไม่ได้ทําขึ้นมาเองไงมันต้องถูกกระทําดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถูกกระทําเช่นคนถูกฆ่าหมาถูกตีอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอ๋อเรจาก็ต้ำอไงดใช้้ passive voice เข้ามาซึ่ง passive voice เราจะใช้โครงสร้างยังไงก่อนที่จะไปเรื่องโครงสร้างพี่ถามพวกเราก่อนว่าเฮ้ย passive voice มันใช้กับสถานการณ์อะไรนะทวนให้พี่ฟังอีกทีหนึ่งน้องน้องถอะูไรกกรดะีทำค่อะ่ะใครใครเมื่อกี้ใครจะตอบที่ขึ้นมาช่วยหลบหน่อยครับเขีอยะนไรกรนะะดคารันบครับช่วยหลบกระดานหน่อยครับไม่เห็นคําบอกอะไรนะช่วยหลบคุณน้อยช่วยหลบไปอ๋ขอ้ช่วยางหลๆนะคบรับให้พี่หลบพี่ถามเราก่จอะนเโขถียนแหมไม่ต้องไล่พี่ก่อนอ้าว passive voice ใช้กับสถานการณ์อย่างไรประธานถูกกระทำเหรอครับประธานถูกกระทำยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ประธานถูกกระทำให้พี่ฟังสักหนึ่งหรือสองสถานการณ์เร็วก็คนถูกฆ่าเราคนอะไรคนถูกอะไรนะฮะเราถูกรถชนถูกรถชน แต่งได้ดีมากเลยลูกเราถูกรถชนคนอื่นค่ะคนอื่นค่ะขอคนอื่นบ้างค่ะมีบุญคนมาเราจะ passive ต voice ายหน่อย panda มา passive voice หน่อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตายถูกรถชนเลยนะเราถูกอะไรดีไอรินเราถูกอะไรดีโทรศัพท์ถูกอะไรดีให้ทแต่ำอยากให้ทำไปเป็น passive voice อะลองนึกสถานการณ์สิว่าสถานการณ์ไหนนะที่เราจะเอาโครงสร้าง passive voice ไปใช้ต้องรเป็ถนปรระะธเาบนิถดูกกระทำอะไรนะคะรถระเบิดรถระเบิดมันต้องรถอย่างสมมุติว่ารถเนี่ยนะคะเราจะคิดว่าแบบเป็นรถแบบถูกซ่อมอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
รรถถถูกถูซก่อมลากรถถูกซ่อมอย่างเงี้ยค่ะประรมาถณถูนกี้ซื้อได้ไหมคะโทรศัพท์โทรศัพท์ถูกใช้อะไรนะโทรศัพท์ถูกใช้โทรโทศรัพท์ศัถพูท์กใคชรบ้โถทร้วศันพท์ถูกขโมยโอเคอย่างเงี้ยได้หมดนะคะได้ไหมคะนี่คือสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ passive voice เข้ามานะคะก็คือต้องมีลักษณะของอะไรที่มันถูกกระทำนะคะประมาณนี้ครับนะคะพอเสร็จครเันีบ่ยผโครมงสร้างของถูกกระทำเนี่ยเราจะใช้เป็น verb to be บวก verb ช่องที่สามนั่นเป็นสาเหตุว่าเวลาเราสอนว่า made of อย่างเงี้ยค่ะ made of เนี่ยมันก็คือทำมาจากสมมุติเช่นโต๊ะทำมาจากไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยเขาจะใช้เป็น verb ช่องที่สามเพราะมาแสดงการถูกกระทำเข้าใจไหมจริงๆเนหีล่ัยกข้างข้างถเ้ลายเราครัแตบ่งทีท่ั้งตป้รอะงโยกคามรันต้องมี verb to be แล้วก็บวกคำว่า made ซึ่งเป็น verb ช่องที่สามจำไว้นะคะช่องที่สามแสดงถึงในความหมายหนึ่งของ verb ช่องที่สามคือแสดงถึงการถูกกระทำได้ด้วยอ่ะ verb to be มีตัวไหนบ้างลูก verb to be คืออะไรบ้าง verb to be มีอะไรบ้างมีบุญตอบหน่อยน้องนีนตอบหน่อยไม่มีคำถามไหนง่ายไปกว่านี้แล้ว verb to be คือมีอะไรคะ is am เออก็เลือกตามประธาน is am are ถ้าเป็นอดีตอะ verb to be ใช้อะไรอดีต is am are ผันเป็นอะไรลูก verbi was were ถูกโอ้โห me น้ำตาไหลเลยค่ะคุณแม่ได้ยินคุณแม่แบบโอ้โหขนลุกจากในรถเลยลูกนะ is am are was were นะคะถ้าเป็นอนาคตเราก็จะใช้ be เราก็จะมี will be เข้าไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมคะอนาคตก็คือจะมีคำว่า will ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ verb to be ก็คือจะเป็น be ประมาณนี้นะคะอ่ะก็คือดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยค่ะเราก็จะแบบสมมุติว่าถ้ามันเป็นเอกพจน์ the table is made of แล้วก็ทำจากอะไรเราก็ใส่ไปนะคะคือถ้าเราแขต่องเป็คนอปยระโยทคีตรนงะนีค้ะก็ต้คองอมยี verb ที to น be ะเข้ามาด้วยแล้วอันนี้คือ verb ช่องที่สามอันนี้คือเครุิ่ณมนะครับคอ passive ยที voice ครับเมื่อกโอี้เคไหมคะลูกเห็นว่าอะไรนะครับพูดว่าอะไรนะครับอะไรนะฮะเมื่อกี้คุณลุงพูดว่าอะไรนะครับขออีกทีครับโต๊ะทำจากไม้อะค่ะไม่ครับภาษาอังกฤษ make of อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างแล้วไง made of ทำจากอะไร wood ไหมอ่ะลองยกตัวอย่างหน่อยครับ the table is made of wood อ่ะอย่างนี้ก็ได้อ่ะพี่ลองแต่งให้ดูลองดูครับนะอ่ะโต๊ะโดยทั่วไปมันทำจากไม้ใช่ไหม tables อันนี้พี่ยกตัวอย่างเป็นพหูพจน์นะฮะทีนี้พี่บอกว่าโต๊ะทำจากไม้พี่ต้องทำเป็นโครงสร้าง passive ถูกต้องปะเออ tables ใช้ verb to be ตัวไหนปกติโต๊ะมันทำจากไม้อ่ะพี่ใช้เป็นโครงสร้าง passive พี่ใช้ verb to be ตัวไหนลูกใช้ is ครับ is ได้ยังไงดูนี่ s ลอยอยู่ตรงนี้ s ลอยเลยใช้อะไรฮะครับ r ครับถูกต้องครับแล้วนี้ต้องเป็น verb ช่องที่มันถูกสกระทาำมมันถูกกระทำ verb ช่องเท่าไหร่เอามสาามครับเริ่มอทัีน่ที่สสาามดีมากเลิศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ไปว่ามันถูกทำจากอะไรก็แล้วแต่โต๊ะมันจะทำจากทีหิน่ก็ได้สาก็ใส่ไปแต่อันนี้พี่จะให้มันทำจากไม้นะคะได้ไหมคะทีนี้เนี่ยจำนะคะตรงนี้ที่พี่อยากจะสื่อก็คือว่านี่คือลักษณะของการใช้โครงสร้างถูกกระทำนะคะแต่อันนี้คือพี่ใช้เป็นปัจจุบันนะคะเป็นปัจจุบันโอเคไหมแล้วทีนี้เนี่ยนอกจาก made of มันจะมีอีกอันนึงคือ made from นะคะอันนี้ก็ต้องใส่ verb to be เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราจะมี made of กับ made from นะคะ made of กับ made from ต่างกันยังไงอันนี้ไว้เป็นเกร็ดความรู้ made of เนี่ยนะคะเวลาทำบอกว่าทำมาจากไม้เราจะเห็นสภาพไม้ปรากฏอยู่เราเห็นไหมเราจับต้องได้อะสมมติตอนนี้พี่จับโต๊ะอยู่พี่ก็จะรู้ว่าเอ้ยโต๊ะนี้ทำจากไม้มันจะเห็นอยู่เป็นรูปพรรณสันฐานของไม้แต่ถ้าเมื่อไหร่ผลิตภัณฑ์มีการแปรรูปเราจะใช้ made from เขาว่าแปรรูปเช่นอะไรเช่นไวน์ทำจากองุ่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะยกกันประจำว่าไวน์ทำจากองุ่นเนาะเราจะใช้เป็น made from เพราะว่าเราจะมีการแปครือรจูัปบไปต้แอลง้ไมว่ได้แล้วมันก็มีการแปรรูปอย่างนี้เหรออะไรนะคะก็คือเป็นการแปรรูปยังไงขออีกยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอย่างเช่นอะไรดีเชเช่่นนแหวใช่นเลยหครืะอสรุปอะนะคะสมมุติว่าอย่างเช่นว่าแหวนทําจากเพชร
ใช้ made of หรือ made from อ่ะแหวนทำจากเพชรก็ใช้ made from แหวนทำจากเพชรเรายังเห็นเพชรอยู่ไหมต้องได้นี่ครับเรายังเห็นเพชรอยู่ไหมยังเห็นอยู่เห็นอยู่ถ้าเราเห็นอยู่เราจะใช้ made of โอเคไหมคะลูกโอเคครับเออแล้ว made in นะ made in คืออะไรเคยได้ยินคำว่า made in Thailand ป่ะรู้จักครับเออก็คือแปลว่าของชิ้นนี้ถูกทำในประเทศไทยเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างที่มันแบบมีลักษณะของการถูกกระทำวันนี้สิ่งที่พี่ต้องการจะสื่อคือโอเคหนึ่งความแตกต่างระหว่าง made of กับ made from นะคะอ่ะกับอันที่สองก็คือที่เราต้องเห็นเป็นเขาเรียกว่าหัวใจหลักของที่ขึ้นกระดาษวันนี้เลยคือเรื่องของ passive voice วันนี้เราต้องรู้ว่า passive voice อะจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ใดๆได้บ้างโอเคไหมคะเดี๋ยวเราอ่ะจะฝึกให้ทุกคนอ่ะแต่งประโยค passive voice คนละ1ประโยคส่งเพื่อจะรับสิทธิ์ในการเบรกและออกเร็วถ้าหากเราไม่แต่ง passive voice นะคะเราก็จะอดเบรกแล้วเราก็จะต้องอยู่ไปอย่างนี้อ่ะฉะนั้นเราลองคิดสถานการณ์ก่อนต้องคิดสถานการณ์ไว้พี่ก่อนพี่จะบอกได้เลยว่าสถานการณ์เนี้ยใครเขียนว่าเป็นพีชหนุยมีคนดูเดะกวนมากเลยอ่ะมาแกล้งทำเป็นพี่ใช่ไหมธัญญาเข้ามาหรออะไรทำมาจ้ะเฮ้ยธัญญาเข้ามาหรอธัญญาเห็นวันนี้ไปเที่ยวไม่ใช่หรอครูครับแล้วถ้าเป็นหนังสือได้ด้วยใช่ไหมครับหนังสือถูกอะไรหนังสือถูกอะไรหนังสือถูกทำจากไม้แต่ไม่เห็นไม้เลยหนังสือมันจะทำจากไม้ได้ไงที่รักหนูไม่ไหวนะเครียดนะเนี่ยโอเคไหมขอคิดก่อนคือแต่งประโยคแบบหนังสือถูกซื้อก็ได้ไม่ต้องถูกทำจากก็ได้หนังสือถูกซื้ออย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออแต่อย่างสมมติว่าพี่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพี่พูดคำว่าแมวอย่างเงี้ยอะแมวแต่ง passive voice ได้ไหมพี่จะบอกว่ามันแต่งจะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ถ้าพี่พูดว่าแมวเดินแมวกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ passive เพราะอะไรมันไม่ได้มีการถูกกระทําแต่พี่บอกว่าอะไรแมวถูกอะไรเดียถูกกินถูกรถทับแมวถูก แมวถูกกิน ใช่ๆถ้าหนูกินแมวอย่างเงี้ยถ้าหนูมีวัฒนธรรมของการแบบแมวถูกกินหมาถูกกินอย่างเงี้ยอ่ะหรือว่าแมวถูกเตะอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแมวถูกกินอย่างเงี้ยได้แมวถูกเตะขอให้มันแบบครับคือขอให้แต่งประโยคแล้วมีลักษณะของการถูกกระทำดังนั้นเนี่ยประจริงๆประธานตัวไหนอ่ะมันก็สามารถที่จะเอามาทำเป็น passive voice ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวกริยาที่เราเข้าไปทำอ่ะมันคืออะไรต่างหากเข้าใจไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าจะเขียนว่าหนังสือถูกขายนี่จะต้องเขียนว่าหนังสือถูกขายได้ดีมากจะต้องเขียนว่าอะไรครูแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นทับทิมถูกแมวกัดเล่นถูกแมวกัดใช่ไหมได้เอามอนถูกแมวกัดใช่ไหมได้ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงลูกทับทิมถูกแมวกัดเล่นเพราะว่าจากมีเพราะว่าด้วยนะที่แล้วเห็นรอยฟันแมวกัดลูกทับทิมแทะเล่นเลยพาสิบไว้มันจบแค่ว่าลูกผลไม้ของหนูอะลูกอันนั้นอะโดนลูกทับทิมใช่ไหมถูกกัดโดยแมวเพราะแถวบ้านมีแมวเดินผ่านทุกทีเลยไม่มีเจ้าของโอ้โหเหรอแล้วเอามันไม่เลี้ยงอ่ะเขียนว่ามันยังหนังสือถูกซื้อติ๊กทำยังไงอ่ะคะแค่เนี้ยข้างล่างโอเคอ่ะพูดความในใจมาก่อนพูดไหมหมดเข้ามาในบ้านได้เลยโอ้ยพอเถอะเข้ามาในสวนเลยเออฉะนั้นเนี่ยสรุปอ่ะนะเวลาเราบรรยายมาอย่างมากมายปุ๊บอ่ะสิ่งที่มันจะจบคืออะไรรู้ป่ะเราต้องดูว่าตัว passive อยู่ตรงไหนตัว passive จะอยู่ที่ผลไม้ถูกกัดจบแค่นี้นะคะหรือหนังสือถูกซื้อหนังสือถูกขายถูกซื้อถูกขายคือยังไงก็คือเราจะต้องรู้ว่าคำว่าซื้อภาษาอังกฤษว่าอะไรคำว่าซื้อภาษาอังกฤษว่าอะไรทุกคนซื้อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ buy buy b u y ถูกป่ะซื้อภาษาอังกฤษว่า buy ทีเนี้ยมันต้องเอาความรู้ที่พวกพี่เคยสอนเรื่องกริยาช่องสามมาแล้วพี่ถามว่าช่องสามของ buy คืออะไรช่องสามของ b u y buy คืออะไรอันนี้ต้องคิดแล้วอะไรวะเอออะไรอะอะไรอะอย่าทำให้เสียใจนะสอนไปแล้วอะไรนะBot
สะกดสะกด what b o d s t สุดยอดอันนี้เสียงใครทัญญาป่ะ g h t ใช่เนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นคำว่า boss ทัญญาเห็นไปเที่ยวต่างจังหวัดอยู่ไม่ใช่หรอมาออนไลน์แสดงว่าเป็นคนที่ขยันเรียนมากอันนี้เรียนบนหลังม้าป่ะโอ้เกินไปส่งรูปให้เพื่อนๆดูได้นะทัญญาเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเออไม่ใช่เอมันเห็นแล้วล่ะเขาอยู่ที่บ้านต่างหากว่าอะไรนะหนูไปเห็นเขาได้ไงเนี่ยหนูเป็นเพื่อนเขาในเฟซเหรอเพราะว่าตอนที่เขาเริ่มเข้ามันเขาเปิดกล้องอ๋อเพราะว่าชอบดูคนเล่นตลอดเปิดกล้องให้เพื่อนๆดูก็ได้นะเออเนี่ยเขาเปิดแป๊บเดียวตอนนี้เข้ามาอ่ะประมาณนี้เห็นยังคือต้องมีความรู้เรื่องกริยาช่องที่3ฉะนั้นอ่ะถ้าเอามอนจะทำคำว่ากัดอ่ะเอามอนก็ต้องทำเป็นเวิร์บช่อง3ให้ได้อย่างเช่นสมมติว่าหรือว่าเอบอนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนส่งมาไอเดียมาให้พี่ก่อนก็ได้แล้วก็พี่จะเดี๋ยวพี่จะสกรีนให้ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้เป็น passive ได้หรือเปล่าคืออย่างแรกเลยการจะแต่งประโยค passive voice คือความหมายของประโยคที่แต่งขึ้นมามันต้องเป็น passive ก่อนมันถึงจะเอาโครงสร้างไปใช้ได้เราจะเขียนว่า book sale อะไรอะ book sale อะพี่ยกตัวอย่างนะหนังสือถูกซื้อพี่ยกตัวอย่างหนังสือถูกซื้อนะคะพี่ก็จะเป็นอย่างนี้ซื้อไปหรือยังต้องถามก่อนจะเอาเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันเอาเป็นอดีตไปเลยค่ะเอาเป็นอดีตนะไปแล้วหนังสือกี่เล่มเล่มเดียวครับหนังสือเล่มเดียวนะก็เป็น the book อ่ะสมมติว่าเป็นเล่มเจาะจง mm-hmm. อันนี้จะใช้ a book หรือ the book ก็ได้นะคะ a book อ่ะอดีตใช่ไหมอดีต verb to be บวก verb ช่อง3อ่ะอดีต the book ใช้ verb to be ตัวไหนอะไรอันนี้มันมีคน yes. มันมีอันเดียว is oh, is แต่ is เป็นปัจจุบันเมื่อกี้เพื่อนบอกเพื่อนจะเอาอดีต is ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแอมอีกอันนึงอาจบนะฮะไม่ได้อีสต้องเปลี่ยนไปลูกนี่เป็นปัจจุบันอดีตของอีสคืออะไรที่รักมีมายเฮ้ยอย่าเพิ่งสับสนกับชีวิตพี่กำลังอยู่ในพาร์ทของกริยาใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องการแยกเรื่องเนาะต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าตอนนี้แบบเราโอ้ยตกอันนี้คือกวนป่ะอีสผ่านไปอะไรอีสผ่านไปอะไรเป็น was ฮะอะไรนะ was ช่อง2ของ is คือ double u as เออทุกคนช่องของ is คือ was แล้วทีนี้หนังสือถูกอะไรนะถูกซื้อใช่ไหมเซฟเอ้ย buy เอ้ยถูกซื้อใช่ครับ buy bought เออต้องใช้ verb ช่องที่ passive voice ต้องใช้ verb ช่องที่2ที่2ที่3เออกรุณาช่วยดูสตินิดนึงนะคะสติ The book was bought อันนี้ก็คือหนังสือถูกซื้อแต่เมื่อกี้ไม่รู้ถูกซื้อหรือถูกขายนะถ้าถูกขายก็ okay. was sold แต่ว่าพูดแต่ว่ามันไม่รู้กันว่าทัศน์ทิมภาษาอังกฤษว่าอะไร Pomegranateโอเคงั้นเขียนว่าหนังสือถูกขายเดี๋ยวค่อยอ่ะเอาหนังสือเอาอย่าก๊อปปี้นะคะขอร้องอย่าก๊อปปี้ก็ถูกบอกไปแล้วอ่ะถูกค่าได้ไหมอย่าก๊อปปี้พี่นะคะไปแต่งประโยคอื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าโดยใครเราจะมีการใส่บายอ่ะแต่ว่าพี่ขอตัวโครงสร้างหลักก่อนนะคะกันดั้มเหรอเอาแค่โครงสร้างหลักก่อนยังไม่ต้องบอกว่าถูกกระทำโดยใครเอาแค่แบบผลไม้ถูกกัดอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะของเล่นเขียนยังไงของเล่นทอยในโลกทอย TOY โอเคจ้าเอาประมาณนี้ก่อนนะคะส่งไอเดียของเรามาก่อนนะคะพี่ต้องดูว่าไอเดียของเราทำเป็น passive voice ได้หรือเปล่าเพราะอย่างบางคนคือไอเดียมันไม่ใช่ก็หมายความว่าใช้โครงสร้างนี้ไม่ได้นะคะส่งมาได้เลยขอส่งไอเดียก่อนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือบางคนเขียนภาษาอังกฤษได้เขียนมาเลยนะคะพี่ให้โอกาสบายๆทั้งบ้านลาก่อนลาก่อนเลยนะลาก่อนเลยนะทุกคนเฮ้ยแล้วอาทิตย์หน้าคุยเล่นนิดนึงไปโรงเรียนป่ะไปโรงเรียนแล้วครับไปโรงเรียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใครไปบ้างใครไปกด1ใครไปกด1พักสายตาเถอะคือใครเก็บชอยส์ธัญญาเตียงถูกบอสคือเดี๋ยวพี่บอกนิดนึงคำว่าสเลปอันนี้มันจะใช้อย่างนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะโอเคสต็อปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราคุยเล่นกันนิดนึง